ดูก่อนบ่ายใครเครียดพรุ่งปีนั้นเงียบเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หันษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสเพื่อคุณได้หาร้อยไหมคะดูแลด้วยนะคะเดี๋ยวลูกค้ามากันตึงแน่ค่ะวันนี้จัดโต๊ะก่อนนะคะว้าเฮ้ยว้าเฮ้ยไอ้ตามมาตามมาโอเคขุดตรงเนี้ยเดี๋ยวผมไม่ได้ผมซุยโอโอเคนี่มาล้างป่าช้ากันเหรอคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเวลาเป็นไทยกาแฟบรรทายยินดีต้อนรับค่ะคือผมเนี่ยผมเป็นคนที่นำทัวร์มาลงร้านคุณครับยินดีต้อนรับค่ะครับในฐานะผมเป็นคนนำเป็นหัวหน้าทัวร์ครับแล้วคุยกับเขาได้ไหมคะอ๋อได้ดิครับคนนี้ครับไม่ใช่ไก่คุณไม่ได้เฮ้ยให้ทำไมคะหนูไม่เอาค่ะไอ้แปลว่าสวัสดีนี่คุณไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยก็หนูเป็นคนไทยอะค่ะครับคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเหรอคะครับเราจะคุยกับเขารู้เรื่องเหรอคะเนี่ยเอ้าก็คุยกันทางไทยได้เลยอยากจะดื่มอะไรไหมคะดื่มคึกเคยอร่อยฮะคึกเคยอร่อยอ๋อเขาถามว่าที่นี่ขายอะไรเอ้านี่พี่ต้องแปลให้หนูฟังค่ะให้ผมแปลใช่ค่ะก็แปลได้ก็แปลแล้วทีจะเถียงอีกเดินเดินนั่นฮะนั่นแนะนำแนะนำอ๋อเขาบอกให้แนะนำว่าร้านคุณมีอะไรบ้างไอ้คำว่าแนะนำตอนหลังเหมือนจะโมโหแล้วนะคะไม่เขาอยากจะรู้ว่าร้านคุณขายอะไรมีอะไรแนะนำเขาบ้างแนะนำเมนูแต่เราไปคุยกันเถอะดิแต่เราไปคุยกับเขาดิอะไรคะคืออย่างนี้ค่ะแต่เขาว่าอะไรฮะเมื่อกี้ลองไปคุยกับเขาดิเขาพูดไทยได้ค่ะแบบเขาพูดไทยนิดหน่อยคือแฟนเขาเป็นคนไทยนะครับแฟนเขาเป็นลูกครึ่งอะไรคะเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งครับใช่ลูกครึ่งแม่เขาเป็นญี่ปุ่นคุณพ่อเป็นครึ่งตัวฮะโดนรถไฟทับครึ่งตัวค่ะไม่ใช่ลูกครึ่งค่ะค่ะแต่แม่เขาเป็นญี่ปุ่นไงให้หนูแนะนำเมนูดีกว่าค่ะแนะนำพวกน้องเลยคืออย่างนี้ค่ะคือแฟนดิฉันเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากกินกาแฟพันธุ์ไทยมานานแล้วค่ะอยากกินกาแฟพันธุ์ไทยใช่ค่ะดีมากๆเลยนะคะอยากดื่มอะไรล่ะคะบีอะไรบ้างฮะเขาถามอย่าพูดเองก็ได้นะมีอะไรบ้างครับเมนูแนะนำอ๋อเมนูแนะนำใช่ไหมคะใช่ครับหนูอยากจะแบบว่าแนะนำเป็นแบบว่าแบบที่เขากำลังโด่งดังกันเลยค่ะได้ใน TikTok ก็ค่ะเออดีฮะจะล็อกเพลงเอาแบบนั้นเลยได้เลยค่ะคิดซิคิดซิกาแฟพันธุ์ไทยสามสหายเลเวอร์ชีสามทหารเสืออะไรดีนะกินทีเอสเปรสโซอย่าคิดนานหรือตั้งโกปากซอยบ้านที่คอฟฟ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 ี่กาแฟพันธุ์ไทยเฮ้ร่างกายต้องการกาแฟอีนเดี๋ยวแป๊บคิดซีกาแฟพันธุ์ไทยว่าพูดง่ายกว่าไหมพูดธรรมดาก็ได้แล้วหนูว่างั้นนะคะแล้วก็ไม่ตรงทำนองด้วยเพี้ยนไปเพี้ยนมาอีกต่างหากหนูอยากตัดกับมึงติ๊กต็อกโอ้ยบ้าติ๊กต็อกประกันแนะนำเมนูสิเขาอยากทานว่ามีอะไรบ้างที่เนี่ยขอแนะนำนะคะพันธุ์ไทยซิกเนเจอร์ค่ะอย่างแรกนะคะสามอาหารเสือค่ะพันธุ์ไทยเลเวอร์ทีค่ะสองกรีนทีเอสเพรสโซ่ค่ะสามสหายค่ะแล้วก็พันธุ์ไทยคอฟฟี่ค่ะโอ้มีตั้ง5เมนูอะไรอร่อยเลยครับงั้นเอามาอย่างละแก้วเลยค่ะโอ้อย่างละแก้วนะคะหนูเขาบอกเลยนะคะครบรอบ10ปีกาแฟพันธุ์ไทยยืนหยัดไม่ขึ้นราคาทุกเมนูเลยค่ะโอ้ยสุดยอดเลยดีเลยค่ะเทียบฮะเทียบอะไรนะเทียบฮะจะหายกูบอกว่าเฉียบเนี่ยพูดชัดๆเนี่ยเอ้าเฉียบก็เฉียบจุ๊บๆมาเฉียบใครจะไปฟังรู้เรื่องผิดตรงไหนเนี่ย
เมื่อกี้เขาพูดชัดอยู่นะคะแล้วเชิญนั่งฮะเชิญนั่งเลยค่ะเชิญนั่งพูดเอาเชิญนั่งครับแล้ววันนี้ไม่ใช่แค่เมนูเครื่องดื่มเท่านั้นนะครับเดี๋ยวช่วงค่ำนะครับเราจะมีเมนูอาหารค่ำนะครับแต่อาหารค่ำของเราเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นครับที่อื่นก็คุณจะไปเจอปัญหาพวกคนเสิร์ฟบ้างไม่ถูกใจบ้างบริการไม่ดีบ้างอาหารไม่ถูกใจบ้างเราให้ลูกค้าได้เลือกเองนะครับแล้วก็เป็นการกินแบบสุขภาพครับกินแบบออกกำลังกายไปด้วยนะฮะเราจะเอาอาหารทั้งหมดนะฮะใส่ลงไปในสระน้ำแล้วให้ลูกค้านะครับใส่ชุดว่ายน้ำได้ว่ายกินกันว่ายไปว่ายไปอุ้ยไอ้นู่นไอ้นู่นเมนูปลาว่ายไปว่ายไปว่ายไปกินเมนูปลาอุ้ยผลไม้อยู่นู่นว่ายไปกินผลไม้ท่านจะมีความสุขสันต์กับการทานมากเลยครับทำทำไมฮะทำทำไมอะไรเขาทำทำไมเพื่อให้ลูกค้าออกกำลังกายกับการกินไปเลยเฮ้ยกินธรรมดาช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มนี่เลยที่อยากทายเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสกีให้บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์สินค้าบ้านเครื่องมือช่างและฮาร์ดแวร์ซื้อง่ายจ่ายสบายครบจบที่เดียวยินดีต้อนรับครับโอ้โหอย่างนี้ผมจะสั่งซื้อสินค้าเนี่ยผมก็สแกน QR code ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับสมัครและสั่งซื้อเพียงแค่สแกน QR code แล้วก็ทำตามขั้นตอนหรือว่าจะสั่งใน LINE @สกีออนไลน์ก็ได้เลยนะครับโอ้โหดีเลยครับผมเนี่ยครับผมอยากได้เนี่ยสินค้า 3M อะครับโอ้สินค้า 3M ของเรานะครับนอกจากจะสั่งซื้อทางออนไลน์กับสกีแล้วเรายังมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และ 4J Express ด้วยนะครับโอ้โหเยี่ยมเลยครับผมดีเดี๋ยวจัดให้ผมเดี๋ยวผมสแกนเลยดีกว่าเยี่ยมอะไรผมไม่ได้ป่วยนะพี่ไม่ครับสินค้าก็เยี่ยมครับผมหยอกเล่นครับเฮ้ยเฮ้ยดุ๊กสวัสดีพี่เฮ้ยสวัสดีจะขอถ่ายรูปหน่อยนะทำไมถ่ายรูปทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้ดังใหญ่แล้วนะเฮ้ยก็พูดไปดังไม่ดังพี่ไม่รู้นะแต่เมื่อวานไปเดินตลาดอ่ะแม่ค้าทักเลยนะทักว่าไงพี่เฮ้ยน้องไม่จ่ายตังค์เหรอจ๊ะซื้อผักเขาไม่ยอมจ่ายตังค์ไม่ควรจะเล่นมุกปลาดุกปลาช่อนอะไรอย่างเงี้ยไงมันเก่าแล้วอย่างนี้อย่างนี้มันต้องเฉาะเฉาะเขาไม่จะสาบเอาเหรอพี่เฉาะเฉาะจริงๆนี่พูดถึงปลาทำไมครับถามแกหน่อยดิแกว่าปลาอะไรเนี่ยปีนต้นไม้ได้ปลาอะไรวะอ้าวปรากฏว่าเป็นลิงไงเฮ้ยนี่ตลกจริงแน่นอนอ่ะผมถามอ่ะอ่ะปลาอะไรฆ่าคนตายได้ไม่มีหรอกปลาอะไรวะปลาใจร้ายพี่ครับปลาอะไรพูดได้เฮ้ยใหม่มาใหม่เฮ้ยมาใหม่หน้าสนหน้าสนปลาอะไรพูดได้ไม่มีหรอกปลาอะไรจะพูดได้ปลายูเฮ้ยเฮ้ยเล่นกลัวเขาเหรอเล่นได้หรอเล่นได้พี่มุกเนี่ยผมส่งคนไปขอท่านแล้วท่านว่าไงไม่รู้เหมือนกันนะพี่มันไป2เดือนแล้วยังไม่กลับมาเลยจริงวะเนี่ยจริงแล้วไปไหนวะน่ะจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะสงสัยอยู่กับท่านละมั้งพี่ลื่นอะไรครับเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ลื่นนี่ช็อตมุกให้ช็อตมุกให้อยู่กับท่านได้เลยครับไปอีกแล้วเหรอไม่ไปดีกว่าเรียกพี่ไอ้น้องแบบว่าร้านเนี้ยมีโชว์อะไรบ้างไหมโชว์อะไรคะเอ้าพวกโชว์แบบต่างประเทศเราทัวร์มาอย่างงี้มันต้องมีโชว์ให้เขาดูนี่ร้านกาแฟนะครับไม่ใช่ซาฟาริโออ้าวไม่มีใช่ไหมถ้าไม่มีงั้นไปร้านอื่นฮะไปร้านอื่นทำไมไปทำไมฮะใครทำไมเขาบอกเขาไม่มีโชว์โนโชว์ไม่มีโชว์ไม่มีโชว์ค่ะมาตั้งขายแต่ไม่มีโชว์เฮ้ยเขาแล้วมีแต่กาแฟค่ะทักทันใจกาแฟพันธุ์ไทยค่ะยากุซ่าซามูไรไม่ชอบต้องการโชว์มีโชว์ไหมถ้าไม่มีเจ้าดีเนี่ยหรือว่าตั้งใจดึงออกมาไม่หาเลยฝากเอาไปทิ้งด้วยฝากเอาไปเก็บด้วยเอาไปทิ้งเลยโอ้โหโชว์เหรอคะเดี๋ยวหนูโทรหาเพื่อนให้มาโชว์ให้ติดต่อให้หน่อยติดต่อจะร้องโชว์มาร้องเพลงลูกค้ารออยู่เลยครับไม่รู้มันจะว่างหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ต้องโทรครับผมว่างฮะมันมาแล้วค่ะอยากมีคนข้างข้างตัวผมก็วางเตียงผมก็วางองผมก็วางผมมันวางวางถ้าคุณอยากมีคนข้างข้างตัวผมก็วางเตียงผมก็วางองผมก็วางวางจานได้ทุกอย่างมีคนข้างข้างร้องทำไมร้องเพื่ออะไรครับเนี่ยก็ผมโปรโมทเพลงผมว่าเพลงใหม่ของผมว่าคุยชอบไหมชอบไหมใจคุยชอบอ๋อเขาชอบเขาชอบครับผมขอบเบ้เอาคนนี้อ๋อ
ขาบอกว่าเขาไม่เอาเพลงนี้ไม่เอาเพลงนี้เดี๋ยวไม่ใช่อะไรนะไม่เอาคนนี้อ๋อเขาบอกว่าไม่เอาคนนี้เอาน้องก่อนไม่เอาคนนี้แล้วจะเอาคนไหนล่ะผมมาคนเดียวฮะเดี๋ยวมีคนอื่นไหมมีค่ะไอ้น้องรอก่อนเดี๋ยวเผื่อเขาอาจจะชอบตอนหลังก็ได้เออน้องก็ยืนรอแกได้เงินแล้วแกเป็นรอเขาก็คนนี่อัลบั้มเนี้ยอัลบั้มชื่ออะไรนะว่างฮะเอาว่างนะไปยืนว่างตรงนู้นแป๊บนึงว่างคนอื่นก่อนว่างมากี่เดือนแล้วคะคนอื่นน่าจะไม่ว่างหลายเดือนแล้วนี่คนนี้ค่ะแนะนำเลยขอนำเสนอคนนี้เลยนะคะศิลปินคนแรกศิลปินคนนี้เป็นศิลปินเดี่ยวแต่เขาสามารถก๊อปปี้ศิลปินได้ทั่วประเทศเลยค่ะแต่วันนี้ยกตัวอย่างมา4ศิลปินค่ะคนแรกใครฮะคนแรกก่อนเลยนี่ดูหน้าเขาสิคะตาโตตาโตแบบนี้เอกลักษณ์ของเขารักทุกคนไม่ใช่ค่ะตาโตแบบนี้เอกลักษณ์แบบตุ้งติ้งตุ้งติ้งแบบนี้ดูตาค่ะออฟค่ะออฟอะไรอ๊อฟพงพันไม่ใช่ไม่ใช่อ๊อฟพงพันไม่ใช่ครับอ๊อฟปองศักดิ์ตุ้งติ้งตุ้งติ้งอ๊อฟปองอะไรคะตุ้งติ้งตุ้งติ้งอ๊อฟปองอะไรลายอ๊อฟปองลายมีที่ไหนล่ะคะตาเขาน่ากลัวมากเลยอะค่ะมันเป็นเอกลักษณ์ครับอ๊อฟปองศักดิ์ครับศิลปินคนแรกอ๊อฟปองศักดิ์ค่ะโอ้รีบลงเลยรีบลงรีบลงเลยอะไรนะรีบร้องเลยไอ้ตู้แอปไปยันแล้วอัปปังสักค่ะฉันเหมือนคนไม่มีกำลังและหมดแรงจะยืนจะลุกจะเดินไปฉันเหมือนคนกำลังจะตายที่ขาอากาศจะหายใจเอวดีนะคะฉันก็เหมือนคนที่โดนเธอแทงใช่ครับใช่ครับโอ้โหฉีกมันลื่นฉีกขาขอโทษทีค่ะเสียงมันกุ๊กอะไรกันแน่คะอะไรกันแน่กระเป๋าไปหรือเปล่าขอโทษนะคะพอดีกุฏิมันลื่นนะคะเห็นละศิลปินคนต่อไปนะคะเอกลักษณ์ของเขารักทุกคนค่ะดูใบหน้าเขาสิจ้ะสวัสดีแบบนี้พี่เบิร์ดธงอะไรฟ้าเบิร์ดธงฟ้ามีที่ไหนคะก็หนูหิวอะค่ะเบิร์ดธงชัยแม็กซ์ไตค่ะสิจ้ะโอ้เที่ยวรักทุกคนนะจ๊ะเที่ยวเที่ยวอ่ะเที่ยวเที่ยวสวยเที่ยวเหลืองเที่ยวเหลืองมากเลยฮะพันเหลืองอะนะสวัสดีจ้ะไอ้ดนตรีมาจ้ะพบกับพี่เบิร์ดธงชัยเบิร์ดรักทุกคนจ้ะขอเสียงหน่อยแล้วเบิร์ดในชีวิตเคยมีคนผ่านมาแต่ว่าเข้ามาสวัสดีจ้ะเพื่อใจนี้สวัสดีจ้ะ MC เยอะ MC เยอะแต่ว่ารักฉันมีให้กับใครสวัสดีจ้ะก็ลงแบบเดิมคือช้ำใจสวัสดีจ้ะกลับมาทุกครั้งฉันเดี๋ยวพี่ก็ส่งขึ้นรถไฟเหรอจะโบกอะไรนักหนาเนี่ย FC พี่เบิร์ดจ้ะชอบคนที่ชอบขออีกอ่ะเขาบอกขออีกคนได้ไหมขออีกคนค่ะศิลปินคนต่อไปนะคะใครครับบอกได้เลยว่าคนนี้เนี่ยเอกลักษณ์เขาเนี่ยติ๊กติ๊กปะเย่เอ๊ยคุ้นพี่อีทอะไรคะรู้จักค่ะรู้จักพี่อีทโปงล้างค่ะใช่ไหมคะไม่ใช่ครับอีทโปงไฟค่ะเดี๋ยวอีทโปงไฟบ้าอะไรอีทบงไฟก็หัวโล้นครับไอ้นี่มีผมอะอีทบงไฟก็หัวโล้นต้องโกนหัวแล้วค่ะโอ้โหมันเสียเวลาโกนมั้ยเนี่ยไม่นานค่ะหนูขอยืมมีดหน่อยนะคะโอ้โหโกนสดด้วยเฮ้ยโอ้โหเป็นอะไรไม่จ๋วยเลยช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มผมตามหามาทั้งชีวิตหนูอะคะมอเตอร์ไซค์ครับแซวเล่นค่ะนี่คือ AJ EV Bike Ride of the Future การขับขี่แห่งอนาคตมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้า 100% เลยค่ะน้ำมันแพงแค่ไหนก็ไม่เป็นปัญหานะคะแถมประหยัดกว่าไม่สิ้นเปลืองค่าบำรุงรักษาค่ะแล้วก็เงียบและไร้มลพิษค่ะสุดยอดเลยครับโอ้โหสนใจมากๆครับพี่ขอดูด้านในหน่อยนะได้เลยค่ะเชิญได้เลยค่ะสีแดงนี่ชื่อรุ่นอะไรฮะ
สีแดงอันนี้นะคะคือรุ่น Saber Tiger ค่ะเร็วแรงวิ่งได้ไกลแบบจุใจเลยค่ะใส่แบตเตอรี่ได้ถึง2ก้อนเลยนะคะสามารถสลับเปลี่ยนแบตได้เหมาะกับทุกการใช้งานเลยค่ะเหมาะกับพี่ไหมครับเหมาะมากค่ะน้องครับไอ้คันแบบนี้มันสามารถจดทะเบียนได้ไหมครับอ๋อจดได้ค่ะแต่ว่าต้องไปจดที่เขตนะคะทะเบียนรถเหรอครับทะเบียนสมรสนะคะอย่านะครับหนูหยอกเล่นค่ะพี่รุ่นนี้เนี่ยจดทะเบียนได้ค่ะแถมดีไซน์สวยเร้าใจทุกการขับขี่อ้อแล้วก็ยังต่อลำโพงบลูทูธได้ด้วยนะคะสุดยอดเหมาะกับพี่สุดๆเลยนะครับเนี่ยเหมาะมากค่ะพี่บอกได้เลยพี่อยากจะเป็นแบบเป็นตำรวจที่เท่และทันสมัยฉลาดเลือกฉลาดใช้ต้องมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเท่านั้นใช่เลยค่ะ AJ พระเอก EV ค่ะและที่สำคัญตอนนี้นะคะเรามีศูนย์บริการมากกว่า200สาขาทั่วประเทศเลยค่ะว้าวแจ๋วมากๆเลยครับถูกต้องเลยครับเอาสีแดงผมจะจับครับผมมาช่วยด้วยครับ10ล้อชนผมครับไอ้น้องเดินแล้วมาดูตามาตาเรือหน่อยดิวะขอโทษครับจับเข้าคุกซะเลยอย่าจับผมเลยครับผมจะรบกวนคุณตำรวจช่วยผมด้วยครับช่วยเรื่องอะไรว่ามาผมโดนโจรจี้ฮะโดนโจรจี้ใช่ครับโอ้โหโจรจี้เงี้ยขันทั้งวันเลยเนี่ยไม่ได้จี้เอวครับผมหมายถึงว่ามันจี้เอากระเป๋าตังค์เอาสร้อยนาฬิกาผมไปด้วยครับจริงไหมเนี่ยจริงครับเอาสร้อยไปด้วยเหรอใช่ครับนี่แจ้งความเท็จแล้วในคอยังอยู่อีกเส้นนึงเลยอ๋อผมใส่2เส้นครับมันเอาเส้นแท้ไปครับเส้นปลอมมันทิ้งไว้ให้ผมครับว่าคอเขียวแป๊ดเลยทำเลยไอ้น้องแล้วตอนโดนจี้ทำไมไม่ร้องให้คนช่วยวะผมร้องไม่ได้ครับเอาทำไมร้องไม่ได้โจรมันขู่ไว้ใช่ไหมไม่ได้ขู่ครับเปล่าครับอ้าวไม่ได้ขู่แล้วทำไมไม่ร้องให้คนช่วยเล่าเผอิญว่าผมเลี่ยมฟันทองมา3ซี่ครับไม่กล้ายิงให้มันเห็นครับเฮ้ยน้องเข้าใจผิดแล้วทำไมอ่ะนี่ไม่ใช่ฟันทองนี่ฟันเหลืองนี่ฟันเหลืองไม่ได้ฟันเหลืองผมจะบอกว่าผมหลงมาทั้งชีวิตนึกว่าเป็นฟันทองจะบ้าเหรอผมคนรวยนะครับผมรวยรวยขนาดไหนโถไม่อยากจะคุยหมาที่บ้านผมนี่เลี่ยมฟันทองทุกตัวโอ้โหหมาเลี่ยมฟันทองแล้วเจ้าของเลี่ยมฟันหมาคิดโปรไฟล์นี่ต้องมีแว่นหยิบให้มั้ยเห็นมือเอกลักษณ์พี่อีทอ๋อเอกลักษณ์ครับผมดนตรีมาดนตรีมาดนตรีมาเย้มาสักทีเถอะนี่เขาจะกลับกันหมดแล้วเนี่ยจำเนื้อไม่ได้คู่กันคู่กันร้องคู่กันคือต้องขอประทานอภัยด้วยนะเขาอาจจะร้องเพลงผมไม่ได้เพราะว่าผมเพิ่งออกเพลงมาใหม่นะใครร้องเพลงนี่ฮะร้องเพลงคู่กันร้องไม่ใช่ให้คนอื่นร้องคู่กันอยากไปฟังพี่เบิร์ดอีกรอบไม่เอาคู่กันให้เขาร้องคู่กันได้ไหมฮะร้องคู่กันไม่ร้องคู่กันนะเพลงได้ร้องคู่กันฟิชเชอริงค่ะฟิชเชอริงคนนี้เขาเสกโลโซครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวตบรางวัลฮะโอเคขอบคุณนะตบรางวัลนะเอาละอุ้ยเอาผมมาเดี๋ยวนั่งท่องเที่ยวทำไงตบรางวัลโอ้โหตลบไหมเนี่ยฮะตลบไหมเอาไหมเอาครับตบรางวัลใครกันใครจะเอาอีกไหมโน้นเอารางวัลไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ยังฟ้องลองดีๆแล้วมีตบรางวัลอีกโอเคเอาไปจ่ายค่าแอร์ด้วยใช่เล่นเร็วๆแอร์เริ่มร้อนแล้วโอเคอ่ะคุณจะร้องเพลงใครฮะผมต้องร้องเพลงของเสกโลโซอยู่แล้วอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อนะงั้นเดี๋ยวร้องเพลงเดียวกันเลยดีกว่าเดี๋ยวให้2ศิลปินน่ะร้องเพลงเดียวร้องคู่กันนะฮะเป็นการเขาเรียกฟิชเชอริงครับฟิชเชอริงคุณร้องเสกโลโซเป็นเสกโลโซเป็นเสกอยู่แล้วครับคุณเป็นนักร้องต่างแดนมาร้องคู่กับเขาเป็นนักร้องจากกัมพูชานักร้องขมแฮะเพลงเดียวกันคนละภาษาเหรอคะถูกต้องกับเพลงอมพระไม่พูดอมพระมาพูดนะอมพระมาพูดก็ไม่เชื่ออมพระมาพูดไม่ได้อ๋อมาเชื่อเพลงชอบจบรางวัลเลยจบรางวัลไอ้นี่เข้าใจเล่นก็ใจด้วยอุ้ยโทษทีอะไรร่วงเต็มเก็บไปซื้อแชมพูสาใส่หมวกครอบเลยโอเคคุณร้อง
เบิร์ดธงชัยใช่เอ้ยไม่ใช่เสกโลโซนะครับคุณร้องเป็นนักร้องคาเมร์นะครับผมดนตรีจัดไปเลยค่ะคนละท่อนนะครับเธอเดินมาหาทำหน้าเศร้าเธอบอกว่าเราไปกันไม่ได้เธอบอกว่าฉันดีเกินไปสำหรับเธอพ่อแม่จมเมียขับเพราะมีมังเตยอิบป้าหัวป้ายอิบกระตูรีมาละปะเมียงตรงลำรีปังโจแฟนทำเป็นมือบอกไม่มีไม่มีใครไหวอยากจะฟัดหัวใจไม่อยากมีใครมาพัวพันอิมประมาจริงโรจอกเนียงมังเตยริโตปรักโอยลิงตาละสีลิโมกินรับประเมียงประโมยลำตึงมังปังเอาไปลงก้อนไหนก้อนเลยนี่ก้อนบอลมาโอ้ยอันนี้ลองดีแล้วเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งทำอะไรครับน้องสาวมาดิมาดิไม่ได้ทำอะไรทำไมได้รางวัลบ่อยจังถามนิดนึงกาแฟชงยังไงล่ะชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่ได้กินเลยแปลกาแฟป่ะยังต้องกลับเลยไม่ต้องดูโชว์แล้วอ้าวอะไรอ่ะปวดหัวปวดหัวขอโทษที่กาแฟไม่ไม่ต้องตามไปที่ครับแล้วผมไม่ได้อ๋อให้แปลแปลนึกว่าให้ทำสั้นเหมือนเขาดวงชีวันโกรธเคืองพี่เรื่องอะไรจ๊ะไออีอวนอรไทยพี่มีผิดใดเล่านะอุ่นไออักันเจอพอดีสวัสดีครับนี่จดมาใครอ่ะใครนะไปยุ่งเขาทำไมเนี่ย